เรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติทุกท่านครับ90ปีที่แล้วคนที่คิดนอกกรอบเนี่ยทำให้โลกได้ตั้งต้นยุคที่เรียกว่าปฏิชีวนะแล้วก็จนมีคนในยุคนั้นเนี่ยพูดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติโรคติดเชื้อให้สิ้นซากไปจากโลกนี้นั่นคืออหังกาของผู้ค้นพบหรือผู้ที่เชื่อในพลังของเทคโนโลยีที่จะกำราบจุลชีพให้อยู่มัดวันนี้เรามีเวทีนี้ซึ่งบ่งชี้เห็นว่าอหังกานั้นเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงเรากำลังเผชิญกับภาวะคุกคามจากยาต้านจากจุลชีพต่อยาที่พยายามจะกวาดล้างเขานะครับใช่หรือไม่ว่านี่คือพฤติกรรมของระบบซับซ้อนและปรับตัวไม่หยุดนิ่งยากแก่การทำนายโจทย์วันนี้ตีกรอบเฉพาะการเฉลยปัญหาที่เชื้อดื้อยาในกรณีของมนุษย์แต่ผมเชื่อว่าทั้งคนและสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปฏิชีวนะไม่ใช่เรื่องที่แยกขาดจากกันเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันและมนุษย์ก็บริโภคสัตว์เป็นอาหารนะครับวันนี้เป็นโชคดีที่เรามีวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับซึ่งล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการและประสบการณ์ตรงกับการแก้ไขปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็ผมขอเริ่มต้นที่อาจารย์วิษณุเลยนะครับว่าอาจารย์จะมองภาพใหญ่อย่างไรครับเชิญครับสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมก็จะเริ่มต้นในการที่พูดในภาพรวมว่าสิ่งที่โครงการเชื้อด้วยยาในประเทศไทยทำเนี่ยมีความสอดคล้องGlobal Action Plan ในเรื่องนี้อย่างไรอันนี้คือรูปในภาพรวมของปัญหาเชื้อดื้อยานะครับเรามียาปฏิชีวนะมาประมาณเกือบ90ปีอย่างที่อาจารย์ไพบูลย์บอกกันนะครับอัตราการดื้อยาเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเพิ่มขึ้นสูงมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาขณะที่ยาปฏิชีวนะใหม่เนี่ยกลับมีน้อยลงเรื่อยๆจนระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีน้อยมากเพราะนั้นตรงนี้ผ่านจุดตัดไปแล้วจุดตัดหมายความว่ามีเชื้อหลายชนิดซึ่งดื้อต่อยาทุกขนานที่มีอยู่เราเข้าสู่ยุคหลังยาปฏิชีวนะเคยมีคนคาดประมาณว่าถ้าเราปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในปี2050เนี่ยจะมีคนตายจากเชื้อดื้อยาประมาณ10ล้านคนต่อปีและมีความสูญเสียประมาณ 3% ของ World GDP 10ล้านคนเนี่ย4ล้าน7อยู่ในเอเชีย4ล้าน1อยู่ในแอฟริกา2ทวีปนี้เข้าไปประมาณเกือบ 90% ของคนตายทั่วโลกจากเชื้อดื้อยามาตรการในการแก้ไขเรื่องนี้ก็มี2มาตรการนะครับคือการเพิ่มยาใหม่และการลดเรื่องของการดื้อยาอันนี้เป็น Global Action Plan ขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้ลอนช์ในปี2015อันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง3องค์กรนะครับองค์การอนามัยโลกOIE และ FAO ก็มีด็อกคิวเมนต์นี้ออกมาเนื้อหามีทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆส่วนสำคัญคือเรื่องของ Objective ซึ่งมี5เรื่องการเพิ่มความตระหนักความเข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยาเรื่องของการเฝ้าระวังการวิจัยการลดการติดเชื้อและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในคนและสัตว์และสุดท้ายเป็นเรื่องของการงบประมาณสำหรับการคุมเรื่องเชื้อดื้อยาสำหรับโครงการเชื้อดื้อยาในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห์เรื่องของขนาดปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทยวิเคราะห์เรื่องของเชื้อดื้อยาที่สำคัญในคนในฟู้ดเชนแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมดูเรื่องของอะไรเป็นคีย์ดรายเวอร์และเชนของ AMR ในประเทศไทยสร้างความรู้และหลักฐานต่างๆที่จะนำมาใช้ในการคุมและป้องกันเชื้อดื้อยาในประเทศไทยพัฒนาเรื่องของแคมเปญแพ็กเกจแล้วก็เอาไป implement ประเมินใน pilot community แล้วก็สร้างความรู้ใหม่สุดท้ายคือพยายามที่จะพัฒนา innovative intervention ในการคุมเรื่องเชื้อดื้อยาโครงการนี้ก็ได้รับการซัพพอร์ตจากหลายแหล่งทั้งในประเทศโดยเฉพาะสวรสและองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายแห่งรวมทั้งภาคเอกชนด้วยผมจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่โครงการได้ทำเนี่ยมีความสอดคล้องกับ Global Action Plan อย่างไรใน Global Action Plan เนี่ยพูดถึงเรื่องของ
ชื้อด้วยยาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนทั้งในคนในสัตว์การเกษตรแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องทำในนามของสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health โครงการนี้เนี่ยเราก็ใช้หลักการของ One Health เข้ามาพัฒนาโครงการมีทั้งหมด3ระยะเริ่มตั้งแต่ปี2013ระยะแรกเนี่ยเราเน้นในคนเป็นหลักอาจจะมีในสัตว์บ้างระยะที่2ก็เริ่มขยายมาถึงเรื่องของการเกษตรระยะ3ก็ไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมสเปกตรัมของโครงการเนี่ยมีตั้งแต่ทางด้านการแพทย์สัตวแพทย์การเกษตรสิ่งแวดล้อมโซเชียลไซน์เศรษฐศาสตร์แล้วก็อันนี้ก็ตั้งแต่โมเลกุลาร์ไปจนถึงคอมมูนิตี้เลยในระวัยชั่นแพลนเนี่ยได้พูดว่าใน EU เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีคนตายจากเชื้อด้วยยาประมาณ 25,000 รายความสูญเสียประมาณ 1,500 ล้านยูโรแล้วก็แนะนำว่าประเทศที่เป็น Low Middle Income Country เนี่ยควรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ด้วยโครงงานก็ได้วิเคราะห์ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและทางสุขภาพของเชื้อด้วยยาในประเทศไทยในคนก็ได้ข้อมูลว่าตายประมาณ 88,000 รายอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น3ล้านวันตายประมาณ 38,000 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้ารวมทั้งเรื่องของการป่วยการตายก่อนวัยอันควรการขาดงานเนี่ยก็จะเป็น 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณเกือบ 1% ของ GDP ข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยก็ถูกนำไปเทียบกับ EU และอเมริกาจึงว่าประเทศไทยเนี่ยจำนวนคนตายจากเชื้อด้วยยาจะมากกว่าแต่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะน้อยกว่าเพราะว่าค่าสาธารณสุขของเรานั้นถูกกว่าเมื่อเทียบกับ EU และอเมริกา Action Plan บอกว่าแกปในเรื่องของความรู้เนี่ยที่ยังต้องมีการค้นหาก็คือเรื่องของความชุกอุบัติการของเชื้อด้วยยาที่สำคัญของประเทศไทยเราก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มของเชื้อด้วยยาชนิดต่างๆแล้วเราก็เขียนเป็นเชื้อด้วยยาซึ่งมีความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ปี2014แล้วแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเชื้อด้วยยาซึ่งมีความรุนแรงอย่างเร่งด่วนก็มี3ชนิด ESBL producing gram negative carbapenem resistant non fermenters แล้วก็ CRE กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างรุนแรงก็มีเชื้ออยู่หลายชนิดรวมทั้งเชื้อที่ดื้อโคลิสตินด้วยอันนี้เป็นข้อมูลในเรื่องของเชื้อด้วยยาซึ่งมีความสำคัญอย่างเร่งด่วนว่าทำไมถึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็เห็นว่าเชื้อแต่ละชนิดเนี่ยอัตราการดื้อยาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในช่วง15ปีที่ผ่านมาจึงจัดว่าเชื้อดื้อยาเหล่านี้เนี่ยเป็นเชื้อดื้อยาที่สำคัญอย่างเร่งด่วนต้นปีที่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ประกาศเชื้อ12ชนิดที่มีความสำคัญต่อทั่วโลกก็มี3 categorycritical priority high priority แล้วก็ medium priority ใน category นี้เนี่ยมีเชื้ออยู่3ชนิดจะเห็นว่าเชื้อซึ่งเราเคย classify ไว้ในกลุ่มของสำคัญเร่งด่วนเนี่ยทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยก็คือเชื้อซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นความสำคัญอย่าง critical priority เหมือนกันเลยนะครับคือเชื้อที่เราได้บอกไว้แล้วตั้งแต่ปี2014ถัดมาอีกแกปนึงซึ่งมีความสำคัญคือเรื่องของความเข้าใจว่าการดื้อยาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันแพร่กระจายอย่างไรระหว่างคนสัตว์สิ่งแวดล้อมเราก็ได้พยายามที่จะ establish MR chain ในประเทศไทยโดยการทบทวนความรู้ที่มีอยู่แล้วและมีการทำวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของการหาเชื้อดื้อยาทั้งในคนใน food chain และในสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเชนของการเกิดการดื้อยาและการแพร่กระจายในชุมชนในประเทศไทยเริ่มต้นจากยาปฏิชีวนะเสมอคนก็มีการใช้โดยผ่านทางช่องทางเหล่านี้อัตราการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็สูงนะครับเกิน 50% การใช้ยาที่มากเกินความจำเป็นเนี่ยก็จะชักนำให้เชื้อที่เคยไวเนี่ยกลายเป็นเชื้อดื้อยาอาศัยอยู่ในคนเราสำรวจอุจจาระของคนไทยปกติจะพบเชื้อดื้อยาเนี่ยเกินกว่า 50% โดยเฉพาะในคนที่ทำงานอยู่ในฟาร์มแล้วคนที่เป็นแคริเออร์ของเชื้อดื้อยาเนี่ยมักสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะมาก่อนคนที่มีเชื้อดื้อยาอาศัยอยู่ในร่างกายเนี่ย
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยยาเพราะนั้นจะเห็นว่าความชุกของการติดเชื้อด้วยยาที่มาจากชุมชนเนี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะว่าอัตราที่เป็น carrier rate นั้นสูงขึ้นมากยาปฏิชีวนะยังใช้ในสัตว์เลี้ยงจะมียาจำนวนมากที่ใช้ในสัตว์เลี้ยงยาที่ใช้บ่อยคือยาที่ผมลิสต์ไว้ในสไลด์แผ่นนี้นะครับสัตว์ก็เหมือนคนคือเวลาได้รับยาเข้าไปเนี่ยเชื้อซึ่งไวเนี่ยก็จะกลายเป็นเชื้อที่ดื้ออาศัยอยู่ในสัตว์เราไปสำรวจเชื้อด้วยยาในสัตว์ที่ฟาร์มในหมู10ตัวเนี่ยจะมีเชื้อด้วยยาประมาณ8ตัวไก่10ตัวจะมีเชื้อด้วยยาประมาณ14ตัวอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฟาร์มนอกจากใช้ในคนในสัตว์แล้วเนี่ยในการเกษตรก็มีการใช้ด้วยยาที่ใช้บ่อยก็จะมี3ชนิดอันนี้นะครับซึ่งเช่นต้นส้มเนี่ยมีการฉีดยาเหล่านี้เข้าไปในต้นส้มด้วยเชื้อด้วยยาซึ่งเกิดขึ้นในคนในสัตว์เนี่ยสามารถแพร่กระจายไปในอาหารและสิ่งแวดล้อมได้เราไปสำรวจอาหารสดในตลาดก็จะพบว่าอาหารสดเนี่ยมีการปนเปื้อนเชื้อด้วยยาสูงมากโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่และอาหารสดสิ่งแวดล้อมเราเอาน้ำจากในฟาร์มเนี่ยไปตรวจก็มีเชื้อด้วยยาสูงมากนะครับเกือบทุกแหล่งที่เราเก็บไปเนี่ยจะมีเชื้อด้วยยาใส่อยู่หมดใน public water sources เช่นในลำคลองในแม่น้ำเนี่ยประมาณ1ใน3ของตัวอย่างเนี่ยจะมีเชื้อด้วยยาปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เนี่ยอาหารเนี่ยยังมียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ในอาหารด้วยคนที่ได้รับอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อด้วยยาหรือปนเปื้อนยาปฏิชีวนะเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นแคริเออร์ของเชื้อด้วยยาไปด้วยเราดูนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศซึ่งไม่มีการขายยาตามร้านขายยาเนี่ยก่อนที่เดินทางมาทวีปเอเชียเนี่ยมีเชื้อด้วยยาในร่างกายเขาน้อยมากแต่พอเที่ยวกลับไปเนี่ยอาจจะมีสูงถึง3ใน4ของคนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับไปด้วยเชื้อด้วยยาซึ่งได้รับจากประเทศที่เขามาเที่ยวแล้วเมื่อกลับไปแล้วเนี่ย 12% เนี่ยสามารถแพร่ไปยังคนในครอบครัวเขาด้วยในคนไทยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแคริเออร์ของเชื้อดื้อยาคนเหล่านี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาแล้วทำให้ความชุกของการติดเชื้อดื้อยาในชุมชนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นวงจรการดื้อยาในชุมชนในประเทศไทยส่วนในโรงพยาบาลเนี่ยมีปัจจัยสำคัญอยู่2ปัจจัยปัจจัยแรกคือการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็นในคนไข้ในโรงพยาบาลยานั้นก็จะทำให้เชื้อที่ไวกลายเป็นเชื้อที่ดื้อแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาอีกปัจจัยหนึ่งคือการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยผ่านทางด้านของบุคลากรสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพราะนั้นมาตรการที่ป้องกันการแพร่กระจายเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามเช่นเรื่องของการล้างมือเนี่ยมาตรการหลักเลยเนี่ยยังด้อยมากเพราะนั้นโอกาสแพร่กระจายของเชื้อจากคนหนึ่งไปยังคนอื่นนั้นจึงมีสูงมากนำไปสู่การติดเชื้อด้วยยาในโรงพยาบาลข้อมูล2อย่างนี้มีความสำคัญนะครับความชุกของเชื้อที่สำคัญและวงจรการเกิดด้วยยาเนี่ยสำคัญเพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันจะนำไปสู่การวางแผนมาตรการและนโยบายในการคุมและป้องกันเชื้อด้วยยาโครงการก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทำเป็นพิธีการรณรงค์ภาษาไทยให้คำว่าหยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยาภาษาอังกฤษก็จะเป็น stop AMR คำว่าหยุดหมายความว่าเราอยากให้หยุด3อย่างหยุดสร้างเชื้อดื้อยาหยุดแพร่เชื้อดื้อยาและหยุดรับเชื้อดื้อยาสิ่งนี้สิ่งแคมเปญนี้ก็มาจากวงจรที่เราได้ establish ไว้หยุดสร้างเชื้อดื้อยาในชุมชนเนี่ยก็คือการใช้ยาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นใช้ยาเมื่อจำเป็นก็จะเป็นการตัดปัญหาเรื่องการสร้างเชื้อดื้อยาถ้ามีเชื้อดื้อยาก็หยุดแพร่คนที่ยังไม่ติดเชื้อดื้อยาก็หยุดรับเชื้อดื้อยาอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญของการที่จะลดการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันนะครับมี2จุดหยุดสร้างคือการใช้ยาเมื่อจำเป็นและน้อยที่สุดหยุดแพร่หยุดรับก็คือเรื่องของการนำเอามาตรการคุมเรื่องเชื้อดื้อยาการแพร่กระจายในโรงพยาบาลมาใช้ก็จะช่วยลดและป้องกันการติดเชื้อด้วยยาในโรงพยาบาลได้เพราะนั้นแคมเปญที่เราทำอยู่ตอนนี้คือหยุดสร้างเชื้อด้วยยาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
หยุดแพร่หยุดรับโดยเรื่องของอนามัยส่วนบุคคลและเรื่องของ compliance to มาตรการที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและเป็นบทบาทของทุกคน Objective ที่1เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการเพิ่ม awareness ความเข้าใจเชื้อดื้อยาโดยผ่านทาง communication education กับ training โดยต้อง target กับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเราก็ได้พัฒนาแคมเปญแพ็กเกจขึ้นมา2ชุดชุดหนึ่งสำหรับประชาชนชุดหนึ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Key message เหมือนกันคือหยุดสร้างหยุดแพร่หยุดรับเชื้อด้วยยาโดยใช้หลักฐานจากทั้งภายในและต่างประเทศวิธีการที่เรารณรงค์ก็มีหลายวิธีตั้งแต่คู่มือเครื่องมือมีเดียต่างๆและกิจกรรมต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างของสื่อที่เราใช้ในการรณรงค์เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลอันนี้คือสื่อที่ใช้ในชุมชนของประชาชนทุกอย่างก็อยู่ในเว็บไซต์ของสบศ.นะครับใครสนใจเข้าไปดูได้นะครับคู่มือทุกเล่มสื่อทุกชนิดก็มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เราได้เอาแพ็กเกจนี้เนี่ยไป implement ในชุมชนนำร่อง4อำเภอใน2จังหวัดซึ่งมีประชากรประมาณ 400,000 คนใน 100,000 ครัวเรือนแล้วก็มีบุคลากรสาธารณสุขใน65แห่งเราได้ประเมินความตระหนักความรู้พฤติกรรมของประชาชนก่อนกับหลังรณรงค์ก็พบว่าความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนก่อนกับหลังแคมเปญเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นก่อนหลังในเรื่องของ awareness กับ understanding อันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมก็ดีขึ้นระหว่างก่อนกับหลังเรากำลังจะประเมินพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพิ่งเริ่มในเดือนนี้ครับส่วนการเอาแคมเปญไปใส่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะพบว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลอัตราการล้างมือเพิ่มขึ้นและอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลก็ลดลง Objective ที่2มี2ส่วนเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังกับการวิจัยการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็ทดลองเอาระบบของการเฝ้าระวังแบบใหม่ซึ่งการอนามัยโลกแนะนำเนี่ยนำมาใช้เดี๋ยวอาจารย์รุจิภาจะนำเสนอในเรื่องนี้เรายังเฝ้าระวังเชื้ออื่นซึ่งมีความสำคัญอีก2ชนิดคือ CRE กับเชื้อดื้อคอลิสตินเราเฝ้าระวังการใช้ยาในมนุษย์การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในอาหารในการเกษตรในสัตว์เลี้ยงและในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีการเสนอนำเสนอในช่วงบ่ายการเฝ้าระวังยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหารในขยะในน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งจะมีการพูดในช่วงถัดไปเหมือนกัน Objective ที่2อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการวิจัยซึ่งเราเน้นมากนะครับเราวิจัยและพัฒนา Diagnostic ใหม่ๆซึ่งได้ผลอย่างรวดเร็วเราพัฒนาวิธีการป้องกันและรักษาการติดเชื้อด้วยยาเรามีการศึกษากลไกการดื้อยาของเชื้อที่เราได้เก็บมาจากในทุกภาคส่วนในผู้ป่วยในคนปกติในอาหารในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอามาทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งดูเรื่องของกลไกการดื้อยาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อในคนในสัตว์สิ่งแวดล้อมเราพยายามวิจัยเพื่อสร้างหลักฐานต่างๆที่จะนำมาใช้ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลการควบคุมและป้องกันการดื้อยาและการรักษาเชื้อดื้อยาหลักฐานเหล่านี้มีความสำคัญมากในการนำไปใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริมและลดการดื้อยา Objective ที่3เป็นเรื่องของการลดการติดเชื้อเราก็มีการวิจัยเรื่องของ effectiveness ของ IPC โปรแกรมความคุ้มค่าซึ่งอาจารย์พินโยจะมาเล่าให้ฟังว่าผลเป็นอย่างไรเราได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการรณรงค์เชื้อดื้อยาในสถานพยาบาลแล้วก็ได้ผลดีObjective ที่4เป็นเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยาทั้งในคนและในสัตว์เราประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งไทย FDA ทั้งกรมปศุสัตว์เนี่ยในการที่จะจำกัดช่องทางการกระจายของยาปฏิชีวนะทั้งในคนและในสัตว์เราได้มีการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลด้วยวิธีการหลายอย่างซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการพัฒนาด้วยเดี๋ยวอาจารย์กำธรคงมาเล่าให้เราฟังว่ารามาธิบดีนั้นเนี่ยได้รณรงค์ในโดยใช้มาตรการอย่างไรบ้างเราประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกระทรวงและทั้งโครงการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยในการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสมใน4เป้าหมายนะครับคือเรื่องของการติดเชื้อระบบการหายใจ acute diarrhea แผลสดจากอุบัติเหตุและการใช้ยาในผู้หญิงที่มาคลอดครบกำหนดปกติก็ได้ผลดีนะครับอัตราการดื้อการใช้ยาก็ลดลงมากในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ระบุไว้ใน Global Action Plan ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการตามนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะโดยสรุปสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ใน Global Action Plan เราทราบ MR Burden, MR Chain และ Driver ในประเทศไทยแคมเปญของเรานั้นได้มีการพัฒนาและนำไปใช้จริงแล้วก็พบว่ามีประโยชน์กระบวนการหลายอย่างและเอาท์พุตเนี่ยได้ถูกนำไปใช้เป็น Policy ในระดับชาติไปแล้วแล้วก็สิริราชเนี่ยได้รับการมอบหมายจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ประสานงานในเรื่องของเชื้อดื้อยาบทบาทบทเรียนที่เราได้เนี่ยมีประโยชน์มากในการนำไปใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อน National Action Plan ของประเทศไทยและของประเทศอื่นและสุดท้ายคือสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยคงจะมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายในอนาคตอันใกล้ถ้าใครสนใจก็อ่านในบทความนี้นะครับอยู่ในวารสารสวรสของฉบับที่แล้วนะครับซึ่งทำเพื่อที่จะเป็นสับเปลี่ยนในการประชุมในครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์วิศนุมากครับ เรื่องราวที่อาจารย์วิศนุเล่าให้ฟังโดยเฉพาะสไลด์แรกนั้นเนี่ยถ้าเปรียบกับการบินขึ้นจากรันเวย์ของเครื่องบินเนี่ยเราจะมีเครื่องบิน2ประเภทเนาะจุลชีพเนี่ยเป็นเส้นสีแดงเทคออฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของมนุษย์นั้นเนี่ยเส้นสีน้ำเงินการดิ้นรนเพื่อจะอยู่รอดเอ๊ะเรายังอยู่บนรันเวย์หรือเราเทคออฟแล้วช่วยกันจับประเด็นนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วอะไรที่จะทำให้เราขยับไปในสเตจนึงได้สำเร็จนะครับท่านอาจารย์วิษณุได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับ mindset ของสากลที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้แล้วประยุกต์ใช้ในประเทศไทย